และนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาถามคำถามน้องๆในวันนี้ที่เราเรียกกันว่าเลื่อยจิ๊กซอครับแต่จะถามอะไรเกี่ยวกับเลื่อยจิ๊กซอเรามาฟังกันดูครับนี่คือเลื่อยไฟฟ้าครับและเลื่อยไฟฟ้าชนิดนี้เราจะเรียกว่าเลื่อยไฟฟ้าจิ๊กซอเคยใช้เลื่อยไหมเคยครับเลื่อยแบบไหนครับเลื่อยแบบเลื่อยมือธรรมดาเลื่อยแบบนี้เลยไว้เลื่อยไม้ไปเลื่อยไม้ครับเคยเลื่อยไม้ด้วยเคยครับขั้นตอนการทำงานของการเลื่อยไม้คือเลื่อยจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับจะมีหยักหยักหยักแหลมฟันครับฟันแหลมครับจะสลับวางเป็นสลับฟันปลาแบบจะสูงจะต่ำจะสูงจะต่ำอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อจะทำให้ตัดไม้ตัดอะไรได้ง่ายขึ้นมันใช่เลยแหละครับโดยปกติแล้วเราจะใช้เลื่อยมาช่วยในการตัดชิ้นงานต่างๆที่มีความแข็งเช่นไม้หรือว่าเหล็กนั่นเองและในปัจจุบันนี้ก็มีเลื่อยอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งก็มีการนำเอาไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการทำงานหรือที่เราเรียกกันว่าเลื่อยไฟฟ้านั่นเองทำให้เราสามารถเลื่อยชิ้นงานต่างๆได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเวลาใช้ทำนี้ฮะตรงนี้มันจะมีแผ่นที่ไว้รองบนโต๊ะเลยนะครับอยากจะตัดไม้ตรงไหนเข้าร่องกลางเลยครับแล้วเลื่อยมันก็ทำงานขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันจะเลื่อยไม้ให้แยกออกจากกันได้เลยนี่คือการทำงานของเลื่อยจิ๊กซอนะครับแต่วันนี้ที่ถามจะถามเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้ครับมาสังเกตใกล้ๆฮะณตอนนี้ใบมีดของเราได้ติดกับท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและปลายท่อนี้ครับเราติดกับแกนหมุนที่จะติดกับแผ่นอะคริลิก1แผ่นครับสามารถหมุนได้รอบเลยนะฮะและนี่ครับเลื่อยจิ๊กซอที่เราจะนำมาถามในวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะเราได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปที่บริเวณใบเลื่อยด้วยอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเข้าไปนั้นมีลักษณะเป็นท่อไปยึดติดกับใบเลื่อยจากนั้นจะต่อออกมาไปยังจุดหมุนที่ได้ยึดติดเอาไว้กับแผ่นอะคริลิกสีขาวทำให้แผ่นอะคริลิกนี้หมุนได้โดยรอบแบบนี้แหละครับและวันนี้จะถามอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ไปฟังกันครับหมุนได้รอบเลยนะครับอิสระนะฮะลองดูครับลองดูโอเคนะครับคำถามครับถามว่าถ้าหากเราตั้งแผ่นอะคริลิกไว้ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเสียบปลั๊กแล้วเปิดตัวเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้ครับให้มันทำงานขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะและคำถามของเราในวันนี้ก็เล่นเอาน้องๆนี่ถึงกับอึ้งไปเลยแหละครับด้วยถามว่าถ้าเราจับแผ่นอะคริลิกที่หมุนได้นี้ตั้งขึ้นทางด้านบนแบบนี้และทำการเปิดเลื่อยจิ๊กซอให้ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับนี่ฮะข้อหนึ่งครับสิ่งที่เกิดคือเจ้าตัวแผ่นอะคริลิกนี้แหละครับจะสามารถตั้งตัวอยู่แบบนี้ได้โดยไม่ล้มลงข้างล่างนะฮะหรือสองครับแผ่นอะคริลิกนี้จะเกิดการหมุนครับหมุนหมุนหมุนเป็นเข็มนาฬิกาเลยฮะหมุนเป็นเข็มนาฬิกาแบบนี้ครับหรือ3ครับเจ้าแผ่นอะคริลิกแบบนี้มันจะเกิดการแกว่งเหมือนที่ปัดน้ำฝนเลยครับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีจะเกิดอะไรขึ้นครับประจำที่ครับมามีเวลาให้1นาทีนะครับในการค้นหาคำตอบหาเหตุผลให้ได้นะครับเชิญเอาละครับคำตอบจะออกมาเป็นข้อไหนล่ะครับเนี่ยน้องๆนี่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาฟิสิกส์มาช่วยแล้วล่ะครับเราไปดูคำถามกันอีกครั้งครับถ้าเราจับเจ้าแผ่นอะคริลิกนี้ตั้งขึ้นทางด้านบนแบบนี้แล้วเปิดเลื่อยจิ๊กซอจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับระหว่างแผ่นอะคริลิกจะตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้มลงมาหรือว่า2แผ่นอะคริลิกจะหมุนไปเรื่อยๆหรือสุดท้ายแผ่นอะคริลิกจะแกว่งไปแกว่งมาแบบที่ปัดน้ำฝนกันแน่นะครับและคำตอบคือ1กับข้อ3ครับเอาละครับมาดูฮะทำไมคิดแบบนี้นะครับว่ายังไงครับสีบุญเรืองก็คือลักษณะการใช้ก็คือขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแรงที่ส่งผลให้ตัวแผ่นอะคริลิกนะครับก็คือมีแค่แรงขึ้นกับแรงลงนะครับครับมันก็ไม่มีแรงอะไรที่ทำให้แกว่งไปด้านข้างได้เลยนะครับแต่ถ้าเราวางไว้เฉยๆสมมตินะฮะเราวางไว้เฉยๆแบบนี้ถ้าไม่มีแรงแล้วนิดเดียวมันก็ลงแล้วครับมาดูคำตอบเพื่อนดีกว่าเขาบอกว่าจะแกว่งเหมือนเป็นที่ปัดน้ำฝนเลยคือผมคิดว่าตรงเลื่อยใช่ไหมครับมันจะสั่นขึ้นลงขึ้นลงใช่ครับแล้วตรงท่อเหล็กที่เลื่อยใส่เข้าไปนะครับมันก็จะสั่นสะเทือนครับครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะปัดปัดปัดนะครับหมายถึงท่อเหล็กสั่นมาดูกันมาดูกันท่อเหล็กที่ว่าคือท่อตัวไหนฮะท่อนี้ครับอ๋อท่านี้มันขึ้นลงแล้วนี่จะสั่นซ้ายขวาอันนี้ก็จะสั่นซ้ายขวาอ๋อคือมันเกิดแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนครับเครื่องตัวนี้ถ้าทำงานแล้วมันก็จะสั่นแรงมากสั่นแรงเลยนะฮะแล้วมันจะทำให้อันนี้สั่นซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ก็สั่นตามไปด้วยครับแล้วมันจะเป็นคล้ายๆที่ปัดน้ำฝนเลยนะฮะครับก็น่าจะเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าคำตอบจะเป็นข้อไหนกันแน่และจะมีทีมใดตอบได้ถูกต้องหรือไม่มาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับและเฉลยข้อนี้ครับ
จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเรานำเอาแผ่นคลิกวางตั้งไว้นะครับและทำการเปิดเครื่องเลื่อยไฟฟ้าจิ๊กซอว์ตัวนี้นะฮะมาดูครับเชิญฮะเสียบปลั๊กเลยนะครับเอาละครับก็ต้องเตรียมเครื่องให้พร้อมที่จะทำงานกันก่อนจากนั้นก็จับเจ้าแผ่นอะคริลิกนี้ตั้งขึ้นแบบนี้แหละครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาดูพร้อมๆกันได้เลยครับมันจะตั้งมันจะแกว่งครับมันจะแกว่งครับไปมันตั้งครับโอ้โหก็ทำให้สีบุญเรืองนี่รับไปก่อน10คะแนนครับมาดูกันอีกครั้งเจ้าแผ่นอะคริลิกนี้ตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้มเลยแหละครับก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังคำอธิบายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันครับจริงต้องบอกก่อนนะว่ามันมีชื่อด้วยไอ้การแกว่งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคาพิซซ่าแพนดูลัมนี่จริงๆแล้วกระบวนการทำงานของมันคล้ายๆลูกห่างนะ คือว่าระบบอะไรก็ตามที่มันมีการแกว่งการอะไรเงี้ยมันมีพลังงานที่ป้อมมาจากเลือดไฟฟ้าตลอดเวลาใช่ไหมครับครับแล้วระบบที่มีการแกว่งเนี่ยเขาอยากจะแบ่งพลังงานเท่ากันระหว่างพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนตอนนี้พลังงานจากเลือดไฟฟ้ามันไหลเข้ามาเยอะมากเลยครับนะครับพอเราจับมันตั้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้นี่กลับกลายเป็นการตั้งที่อยู่ในระบบสมดุลที่สุดเพราะว่ามันเป็นจุดที่พลังงานศักดิ์สูงสุดคือมันได้พลังงานมาเยอะมากไม่รู้วิธีจะไปคายพลังงานที่ไหนมันก็เลยพยายามจะดันตัวขึ้นเพื่อให้พลังงานศักดิ์สูงที่สุดเหมือนกับลูกข่างใช่ไหมฮะเราปั่นลูกข่างเนี่ยจริงๆแล้วมันหงายท้องก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราปั่นแรงๆปุ๊บมันก็ตั้งอยู่เพื่อทำให้พลังงานศักดิ์ของมันสูงสุดพยายามอยู่บนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับครับผมและปรากฏการณ์นี้ก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้มันทำไมไม่แกว่งไม่ปัดซ้ายปัดขวาเฮ้ยจริงๆปัดซ้ายปัดขวานี่ผมอยากจะให้ครึ่งคะแนนนะให้ไม่ได้คือว่าลองเปิดดูอีกครั้งนึงลองดูนะครับคราวนี้ผมจะแกว่งไปข้างๆนิดนึงนะครับนี่มีการแกว่งไหนไหมมีการแกว่งนิดนึงเหมือนกับเป็นระบบทุกทุ่มเลยแต่เท่าที่เห็นคือพอแกว่งออกไปข้างๆแล้วมันพยายามจะกลับมาสู่สมดุลตรงกลางใช่แล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามีการเสียแรงเสียทานหน่อยนึงอ่ะทำให้ตอนหลังมันก็จะกลับมาที่จุดสมดุลของมันเหมือนเดิมก็ทำตัวเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาเลยไอ้ระบบเนี่ยนะฮะมีการนำไปประยุกต์อธิบายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากด้วยการเดินฮะถูกต้องการเดินยังไงฮะการเดินไอ้ลูกตุ้มของเราเนี่ยฮะเขาเรียกว่าลูกตุ้มแบบตั้งครับจริงๆร่างกายของเราก็เหมือนกับลูกตุ้มตั้งเหมือนกันนี่เรามีเท้าเป็นจุดหมุนใช่ไหมเวลาจะล้มหรือไม่ล้มมันอยู่ที่ปลายเท้าแล้วเรามีจุดศูนย์กลางมวลที่อยู่เหนือจุดหมุนเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนเนี่ยร่างกายเราพยายามจะรักษาสมดุลโดยการพยายามเบ้ไปเบ้มาครับนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเวลาเราเดินเนี่ยการรักษาสมดุลทำง่ายกว่าที่เวลาเรายืนปกติเพราะว่าเวลายืนไปยืนมาปุ๊บบางทีเอียงหน้าเอียงหลังบ้างเราต้องพยายามเกรงเท้าใช่ไหมต้องเกรงเท้าต้องมีเกรงเท้านิดนึงเวลาเราเดินเนี่ยเราจะได้ความเป็นสมดุลเพิ่มขึ้นมาคล้ายๆกับระบบนี้เพราะว่าเวลาเราแกว่งเท้าแต่ละทีเนี่ยมันจะมีเหมือนกับการสั่นนิดๆของการเดินอยู่เนี่ยเป็นการช่วยเพิ่มสมดุลพลังงานเข้าไปใช่มันได้รับพลังงานมาจากพื้นเลยประมาณนี้ฮะและนี่ก็เป็นคำอธิบายดีๆจากอาจารย์สุรเชษฐ์ครับว่าทำไมเจ้าแผ่นอะคริลิกนี้ถึงสามารถตั้งอยู่ได้แบบนี้แหละครับไม่น่าเชื่อครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้จะอยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของการเดินนั่นเองครับ